สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองประการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับตามขึ้นเคลูกใหม่ความพยายามอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับจะต้องมีความเข้าใจนะครับด้วยสติปัญญานะครับจึงจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับในรอบนี้นะคลื่นเคคืออะไรนะผมก็ได้พูดนะหลายคลิปเหลือเกินนะครับคลื่นเคนะมาจากชื่อเต็มๆว่าคลื่นคอนดักทีฟนะครับตามชื่อนักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซียนิโคลายคอนดักทีฟนะครับที่ได้ศึกษาว่าเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับมันมีการขึ้นลงนะครับเป็นวัฏจักรวงรอบนะเรียกว่าไซเคิลมีลักษณะของการ expansion ช่วงขยายตัว stagnation หยุดนิ่งนะครับแล้วก็ถึงภาวะที่ถดถอย recession สลับหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งค่าระยะเวลาของมันนะราว 40-60 ปีจากการศึกษาย้อนกลับไปเมื่อช่วงทศวรรษปี1920นะเพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นหลังๆต่อมานะที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงนะครับทฤษฎีแนวคิดนะครับของคลื่นคอนดักทีฟหรือคลื่นเคนะซึ่งเขามองว่ามันเป็นคลื่นระยะยาวเป็นลองเวฟนะครับนะแล้วก็เป็นซูเปอร์ไซเคิลคือคลื่นลูกใหญ่นะของเศรษฐกิจการเงินโลกนะมันมีค่าเวลา 40-60 ปีเนี่ยแต่หลังๆเขาคิดว่ามันมีลักษณะคาบที่สั้นลงนะถ้าเราพิจารณาก็อาจจะมาจากเหตุปัจจัยในเชิงของเทคโนโลยีนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงนะทางด้านดิจิตอลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านไฟฟ้านะครับที่มันรวดเร็วขึ้นต่างจากย้อนกลับไปเมื่อสมัยโบราณนะในยุคประมาณ100ปีก่อนนะหรือว่า200ปีก่อนนะซึ่งเป็นยุคของเชิงเขาเรียกว่าแมคานิกนะหรือว่าทางกลนะทางเชิงกลหรือพวกวัตถุสิ่งของนะครับเช่นพวกเรื่องระบบเครื่องยนต์กลไกนะเรื่องของระบบรถไฟนะรถรางนะหรือรถยนต์นะครับกลจากไอน้ำเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เบนซินแต่ระยะหลังๆเนี่ยนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาจะเป็นเชิงในเรื่องของโทรคมนาคมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับตั้งแต่มีการเกิดนะครับเรื่องของทรานซิสเตอร์นะครับอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆขึ้นมานะจนมายุคหลังๆเป็นยุค4G 5G นะครับเทคโนโลยียิ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากนะครับมาถึงยุคปัจจุบัน artificial intelligence นะครับนะพวกปัญญาประดิษฐ์นะครับ internet of things นะครับที่ไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็โรบอทหุ่นยนต์นะครับซึ่งมาแทนการใช้แรงงานมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมในโรงงานนะครับหรือว่าในส่วนภาคบริการอย่างที่เรามองเห็นในตอนเกิดระบาดโควิด-19 นะครับเราก็จะมีหุ่นยนต์นะที่เข้าไปเสิร์ฟยาเข้าไปตรวจวัดนะเข้าไปดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 นะครับในไทยเราก็จะเห็นเหมือนกันนะวันยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้นะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะของคลื่นเคลูกที่6นะครับนะลูกใหม่นะซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะหลายท่านนะบางทีผมเห็นนะผมดูจากโฆษณาใน YouTubeโฆษณาที่กระตุ้นให้กำลังใจผู้คนนะให้มีความเพียรพยายามในการต่อสู้อุปสรรคปัญหานะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากไอตัววิกฤตสาธารณสุขโควิด-19 เป็นตัวทริกเกอร์จุดชนวนขึ้นมานะแต่ว่าถ้าเราสังเกตเห็นนะครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนะครับความผันผวนทางเหตุปัจจัยรอบด้านนะความพยายามอย่างเดียวนะมีความเพียรนะครับสมมติว่าเราประกอบธุรกิจนะ SME อยู่แห่งหนึ่งนะหรือว่าเราทำงานอาชีพอิสระสักอย่างหนึ่งนะถ้าเรายังทำแบบเดิมๆนะทำไปด้วยความเพียรพยายามแต่ว่าเราไม่เข้าใจนะถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงของบริบทนะหรือการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ล้อไปกับการเปลี่ยนแปลงของวงรอบใหญ่นะของคลื่นเคนะครับลองเวฟอันนี้คือยังมีคนจำนวนไม่น้อยยังคิดว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจนะก็จะฟื้นคืนมาอย่างรวดเร็วนะฟื้นไม่รู้ตัว V บ้างนะครับหรือว่าฟื้นภายในปีหน้าบ้างนะหรือว่ามันก็จะหายไปนะอย่างรวดเร็วแต่ว่าหลายท่านจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของวงรอบวัฏจักรนะครับซึ่งเป็นวงรอบใหญ่ซูเปอร์ไซเคิลของโลกที่ผมพูดถึงคลื่นเคตัวนี้นะ
หลายท่านอาจจะไม่เคยติดตามข้อมูลพื้นฐานในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกการสร้างเงินออกมาได้อย่างไรการใช้หนี้สินในการสร้างเงินออกมาได้อย่างไรปริมาณหนี้สินโลกนี่เป็นอย่างไรสัมพันธ์กับ GDP โลกเป็นอย่างไรนะการไม่เข้าใจนะครับความสัมพันธ์ของตลาดทุนตลาดเงินนะครับซึ่งอยู่ในเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องของภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงและระบบการเงินที่ใช้หนี้สินในการพิมพ์เงินออกมาที่เรียกว่า debt-based system ทำให้หลายคนไม่สามารถเชื่อมโยงมองเห็นเหตุปัจจัยเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงหลายคนยังมีความเชื่อเพียงแค่ว่าพยายามวันนี้ให้ดีต่อไปนะทำงานวันนี้ให้ดีต่อไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งบนความเพียรพยายามเนี่ยนะครับจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับด้วยสติปัญญาด้วยว่าบริบทต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับของคลื่นเคในแต่ละลูกนะครับมันจะมาด้วยนะครับปัญหาในช่วงการขยายตัวนะ expansion ปัญหาของมันก็คือช่องว่างนะช่องว่างทางด้านความมั่งคั่งรายได้ช่องว่างทางเศรษฐกิจการเงินช่องว่างทางโอกาสนะครับของคนมันแยกทางห่างจากกันช่องว่างทางการเมืองสังคมนะครับของสิทธิเสรีภาพมันทางห่างจากกันทุกครั้งที่มาของการเปลี่ยนแปลงนะครับของคลื่นเคนะจะมาด้วยเรื่องของปัญหาหนี้สินนะครับซึ่งมันเป็นช่วงปลายของวัฏจักรหนี้สินมันสูงนะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรมอย่างในยุคนี้เราจะมองเห็นว่าการทำงานส่วนใหญ่นะครับเริ่มมีเรื่องของการทำงานนะที่ใช้ออนไลน์มากขึ้นนะใช้ดิจิตอลมากขึ้นทั้งในเรื่องของทรานแซคชั่นนะการโอนถ่ายนะทางด้านการเงินนะครับหรือว่าการใช้ออนไลน์ในการประชุมมีตติ้งนะครับในการทำงานมากขึ้นการซื้อขายมากขึ้นมีการทำ business transaction นะครับหรือว่าดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจมากขึ้นในออนไลน์นะซึ่งถ้าเกิดว่าผู้คนไม่เข้าใจไม่รู้จักพัฒนาปรับปรุงงานของตนเองไม่เข้าใจบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในเชิงของนวัตกรรมก็ดีในเชิงของช่องว่างนะก็ดีในเชิงของหนี้สินแล้วก็ในเชิงของ aggregate demand นะครับอุปสงค์มวลรวมของโลกที่หดลดลงนะที่สัมพันธ์กับเรื่องของทฤษฎีประชากรนะคนยุค baby boom นะครับกำลังทยอยเกษียณออกไปคนยุค Gen Z หรือหลัง Gen Z นะครับเกิดน้อยลงนะเพราะฉะนั้นปริมาณการกินใช้บริโภคอุปสงค์มวลรวมของโลกกำลังจะลดน้อยลงแล้วถามว่าระบบเศรษฐกิจแบบนี้จะ sustain นะจะสามารถคงรักษาเติบโตยั่งยืนต่อไปได้อย่างไรนี่แหละครับเป็นความเข้าใจนะในการที่ล้อไปกับคลื่นการเปลี่ยนแปลงคลื่นเคลูกที่6ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นความพยายามอย่างเดียวไม่พอต้องมีความพยายามและประกอบด้วยสติปัญญาที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของบริบทเข้าใจถึงเหตุที่มาผลที่ไปนะสิ่งต่างๆและที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเราสามารถมองเข้าใจนะถึงพฤติกรรมมนุษย์นิสัยอุปนิสัยใจคอของมนุษย์นะที่มันสัมพันธ์กับเรื่องของการใช้สติปัญญาหรือการใช้กิเลสตัณหาในการบริหารจัดการชีวิตนะใช้สติปัญญาหรือใช้ความโลภกดหลงในการบริหารจัดการชีวิตเราก็จะมองเห็นว่าปัญหามันแก้ไขได้ง่ายหรือซับซ้อนมากขึ้นซึ่งแน่นอนครับโลกเราผ่านมาในหลายทศวรรษนะได้สั่งสมเหตุของปัญหาขึ้นมากมายนะแล้วพอมันมาถึงคลื่นลูกที่6คลื่นของการเปลี่ยนแปลงคลื่นเคถ้าเราไม่เข้าใจนะไม่ใช้สติปัญญาเข้าใจสิ่งต่างๆที่มาที่ไปเราอาจจะแก้ไขผิดทางก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะตั้งตนอยู่ในความประมาทคือเราไม่ทราบว่ามันจะยืดเยื้อยาวนานเท่าไหร่นะเราไม่มีสมมติฐานนะหรืออะไรบางคนนะครับยังมองแบบเขาเรียกว่าไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารนะไม่ฟังนะหลากหลายนะเพื่อเปิดมุมมองตัวเองให้กว้างขึ้นนะครับว่าโลกมันเกิดอะไรขึ้นโลกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นนะครับบางคนยังเชี่ยวชาญอยู่ในศาสตร์ของตัวเองนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะขยายมุมมองให้บูรณาการนะหลากหลายศาสตร์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับในเรื่องของการเมืองสังคมนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกการเมืองระหว่างประเทศนะยังไม่เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์นะครับว่ามนุษย์นะครับนะทำอะไรโครงสร้างปัจจุบันทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกเนี่ยนะมันอยู่ในลักษณะแบบไหนดีหรือไม่ดีมีจุดอ่อนแอที่ตรงจุดไหนนะครับผ
ราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งนี้มันจะทำให้เราสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านต่อไปได้นั่นเองและตัวเราเองก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะพูดให้ฟังนะหลายครั้งหลายหนในช่องผมนะครับว่า เราต้องเข้าใจนะต้องมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตแล้วผมก็ยังยืนยันว่าต่อให้ท่านไม่เข้าใจนะเกี่ยวกับเรื่องบริบทต่างๆเลยแต่ถ้าหากท่านใช้นะครับวิถีชีวิตทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการเป็นทางดำเนินชีวิตนะครับนะท่านใช้สติปัญญานะในการทำการงานนะในการดูแลจัดการทรัพย์สินในการดำรงชีวิตนะในการฟังในการหาความรู้นะครับแค่นั้นผมก็เชื่อว่าท่านรอดปลอดภัยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดท่านจะเจาะลึกให้มากขึ้นรู้ให้มากขึ้นนะครับในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับแต่ต้องเข้าใจนะรู้เข้าใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นศาสตร์ต่างๆก็เหมือนกับว่าเรานะครับนะกำลังมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการทำอาหารสักอย่างนึงนะเราอาจจะมีมีดนะครับเราอาจจะมีหม้อนะเราจะมีกระทะเรามีเตาไฟฟ้านะครับเรามีช้อนเรารู้จักใช้รู้จักปรุงอาหารนะครับให้สำเร็จออกมาแต่เราไม่ยึดติดกับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆศาสตร์ต่างๆเอามาให้เราใช้นะครับเพื่อประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาแต่เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นกับศาสตร์เหล่านั้นนั่นเองจึงเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.05.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามและทุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอให้ฟังนะครับพิจารณาด้วยตนเองก่อนแล้วค่อยเชื่อทำความเข้าใจไม่ยากนะครับแล้วเราก็จะสามารถรอดปลอดภัยไปในการเปลี่ยนแปลงของขึ้นเกเราเข้าใจกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ